บ้านลุงครึ้มทั้งวันวันนี้ก็มีฝนลงไม่ใช่เหรอบ้านลุงฝนแมวอะไรมาตกนี่มันเดือนกุมภาพันธ์ถี่จังมีหรือประเทศไทยเก็บสถิติเอาเองก็แล้วกันลูกไม่เกี่ยวลุงออกรู้อย่างเดียวโมเลกุลแรกของน้ำมาจากที่ไหนในโลกใบนี้โมเลกุลแรกของน้ำมันมีผู้คนเขาพูดเอาไว้นะคนที่เขาจับกลุ่มพูดกันเอาไว้ว่าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้งสี่เขาเรียกว่าแรงพูดว่าไงแรงมูลฐานได้ไหมเอาไว้ว่าปฐมบทปฐมกาลกันแล้วกันปฐมบทปฐมกาลแรงที่มันเป็นปฐมบทปฐมกาลทางด้านนักฟิสิกส์เขารวมหัวกันพูดว่าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ผู้นั้นก็จะรู้การเกิดของสรรพสิ่งทั้งหมดนั่นแน่ว่าไปโดนมันจะมาสอดคล้องต้องกันกับลุงพูดไหมล่ะว่าโมเลกุลแรกของน้ำมันเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดคำถามลอยลมไปงั้นเป็นไปได้ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้แรงที่ว่านั้นก็คือแรงเขาว่าเขาก็คือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะเขาว่าเขารวมหัวกันว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายแรงโน้มถ่วงถ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นแหละครับก็จะรู้ของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในขนาดเล็กที่สุดวิวัฒนาการมาเป็นใหญ่ที่สุดแล้วจากใหญ่ที่สุดกลับไปหาเล็กที่สุดจนสุดที่เล็กคำพูดอย่างนี้น่าวันนี้เนี่ยไอแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มทางวิทยาศาสตร์เขารู้กันได้นะครับรู้กันได้ถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เอางี้แล้วกัน 99.99 กว่าไอตัวกว่าเนี่ยยังมี99.99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 9
คำว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มเขาก็ยังไม่รู้นะฮะว่าแรงที่ว่านั้นมันคืออะไรแต่พูดเป็นภาษามนุษย์ก็บอกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มพอที่จะอนุ